กระตุ้นขึ้นมาไม่ใช่กระตุ้นจากการที่เอาเงินมาแจกแต่เป็นการกระตุ้นโดยการลดตรงส่วนนี้ทุกคนได้หมดนะคะลดต้นทุนค่าของชีพลดต้นทุนราคาสินค้าแล้วจริงๆกระทรวงพาณิชย์ก็ต้องไปกำกับด้วยว่าเมื่อถ้าราคาน้ำมันลดลงมาแล้วเนี่ยราคาสินค้าต้องลดลงด้วยเช่นเดียวกันถ้าเราอิงราคาส่งออกโครงสร้างมันจะทำให้ราคาลดลงได้ขนาดไหนคะสำหรับราคาไม่อิงสิงคโปร์มาอิงส่งออกเนี่ยค่ะก็นี้คิดว่าบวกลบก็น่าจะ1บาทบวกลบ1บาทแล้วก็จริงๆถ้าค่าการตลาดเนี่ยเคยมีการคำนวณอยู่ที่เป็นมาตรฐานว่าค่าการตลาดของน้ำมันไม่ควรจะเกินบาท50ตังค์แต่ว่าเวลานี้เนี่ยต้องบอกว่าราคาค่าการตลาดน้ำมันเนี่ยยิ่งขายน้อยกับค่าการตลาดแพงขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้วิธีการแบบนี้ที่บอกว่าเป็นราคาตามกลไกตลาดไม่เป็นจริงเพราะว่าถ้าของที่มันขายไม่ค่อยได้เนี่ยคุณต้องลดค่าโสหุ้ยลงใช่ไหมแต่ว่าเวลานี้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นราคาที่ถูกกำกับใช่ไหมแต่ว่าเรามักจะบอกว่านี่คือราคาเสรีตามกลไกไม่จริงและไอ้ที่สิ่งที่ประชาชนสงสัยนะถามเขียนเข้ามาในเฟซบุ๊กดิฉันเนี่ยว่าทำไมเวลาขึ้นราคาน้ำมันเนี่ยขึ้น50ตังค์แต่เวลาลด30ตังค์ทุกครั้งเลยมันเกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็เวลานี้เงินบาทแข็งค่าเวลาเราบอกว่าเราต้องเป็นประเทศนำเข้าน้ำมันมาตลอดเอ๊ะทำไมราคาน้ำมันขึ้นตลอดเลยเอ๊ะเราไม่ได้รับประโยชน์จากเงินค่าเงินแข็งเลยทำไมถึงขึ้นอันนี้ก็เป็นคำถามนะที่อาจารย์ต้องไปหาคำตอบกันต่อไปค่าการแข่งขันอินสิงคโปร์ตอนนี้มันแค่10เซนต์ต่อบาร์เรลแต่เป็นการส่งออกเนี่ยมันกี่เซนต์เราจะบอกได้ไหมครับขออนุญาตนะครับขอเป็นอาทิตย์หน้าได้ไหมเพราะว่ามันเร็วมากที่คุณจะมาถามคำถามนี้เนื่องจากว่ายังไม่ได้มีการคุยกันเลยอ่ะขอให้คุยกันก่อนได้ไหมจะไปคาดคั้นท่านเนี่ยก็ไม่ได้จริงๆแล้วเราขอเอาข้อมูลมาคุยกันก่อนนะตรงนี้มันเร็วเกินไปขอเป็นอาทิตย์หน้าที่เราจะคุยกันตรงนี้แล้วไปเอาคำถามนี้มาถามอันนี้ถ้าภาพรวมทั้งหมดเราจะมีกำหนดกรอบเวลาไหมคะว่าศึกษาทุกเรื่องทั้ง LPG ทั้งอะไรต่างๆมันจะเสร็จภายในเมื่อไหร่ทำให้เร็วอะครับคือเรื่องราคาคือขออนุญาตเรื่องราคาเนี่ยที่คุยเนี่ยคือท่านรัฐมนตรีอยากพูดแต่ที่คุณรสนาบอกว่าจะให้เป็นของขวัญปีใหม่ของคนไทยส่วนเรื่องเนี่ยมันซับซ้อนมากทั้งเรื่อง LPG เรื่องเอทานอลเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งก็จะค่อยๆ คลี่ไปทีละเรื่องเพราะฉะนั้นเราก็จะแถลงข่าวทีละเรื่องคือสิ่งที่เราจะต้องทำคือทุกครั้งที่ประชุมเสร็จต้องมีการแถลงข่าวทุกครั้งค่ะอันนี้เป็นข้อตกลงร่วมกันว่าทั้งสองฝ่ายจะต้องร่วมมาแถลงร่วมกันไม่ใช่ต่างคนต่างไปพูดคนละเรื่องสองเรื่องเพราะนั้นเราจะมานั่งแถลงร่วมกันค่ะถ้าเราจะเป็นคณะทำงานนะคะคณะทำงานชุดใหญ่ที่มี39คนนัดประชุมกันเดือนละกี่ครั้งหรือยังไงครับก็แยกออกมาไงครับก็แยกออกมาว่าชุดใหญ่เนี่ยมันใหญ่เกินไปเราก็ย่อยลงมาเพื่อที่จะทำในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องที่จบเพราะว่าชุดใหญ่เนี่ยคือเราเตรียมไว้หมดทุกเรื่องภาษีก็มีกระทรวงการคลังราคาน้ำมันก็มีผู้แทนลงกลั่นพวกนี้เนี่ยนะครับเพราะนั้นเมื่อเราแยกออกมาเป็นวาระแล้วเนี่ยในเรื่องของราคาหน้าลงกลั่นเนี่ยอาทิตย์หน้าคณะทำงานก็จะประชุมกันแล้วแต่มุ่งไปในเรื่องของราคาหน้าลงกลั่นก่อนในเรื่องนี้ก็คือให้พอชุดเล็กได้ข้อสรุปแต่ละเรื่องก็มารายงานชุดใหญ่เป็นข้อตกลงร่วมกันทีนึง